สวัสดีครับกลับมาเจอกันในการพูดคุยเกี่ยวกับ DNK นะครับความจริงแล้วเดี๋ยวขอสารภาพก่อนคือความจริงผมทำอีกคลิปนึงก็คือ reaction ผลเลือกตั้งด่วนไว้แต่พอดีว่ามันล่วงเลยมาแล้วเนาะ 2-3 วันแล้วเพราะว่าผมมัวแต่ติดภารกิจเรื่องการงานก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะทำคลิปแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องข้ามไปบอกความรู้สึกส่วนตัวหน่อยว่าก็1เลยก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผลด่วนมันไม่ถึง 5% มั้งเพราะว่ามันเป็นแค่เริ่มต้นบางบ้านอาจจะมียุทธวิธีที่ไม่เหมือนกันมีการกักไว้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันอาจจะเปลี่ยนได้อีกเยอะซึ่งคนที่เคยอันดับสูงๆแล้วตกลงไปมันก็ไม่ได้น่าแฟนคลับของแต่ละด้อมอะครับก็ไม่ต้องกังวลไปก็มีหน้าที่โหวตก็โหวตให้กำลังใจน้องๆส่วนคนที่อยู่ดีก็ขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาเลยอะก็ยินดีด้วยจริงๆมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แล้วมันคือสีสันจริงๆเพราะว่ารูปแบบของวง BNK มันก็คือแบบนี้ถูกปะมันคือการแข่งขันมันคืออันดับมันคือความนิยมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละคือที่สีสันแล้วก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์เท่านั้นเองโอเควันนี้หลังงานจับมือมีการปล่อยทีเซอร์ของมิวสิกวิดีโอ High Tension ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันออกเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเห็นตอนแรกมันก็จะมีแค่รูปหลุดมาแล้วก็ชุดเซมใช่ไหมครับแล้วก็Official ก็เปิดชุดเซมให้ดูแล้วเพราะนั้นเราไปดูกันว่าใน MV จะเป็นยังไงบ้างเหมือนห้องทำงานมีแพสน้องๆเดินมาออฟฟิศมีการเขียนบนเอาอีกรอบเนาะคืองงกับไอ้สายตรงเนี้ยกับผ่านคืออะไรมันต้องมีความหมายอะ BNK อะชอบทำมีสวีดโอที่มีความหมายสังเกตเปล่าว่าแวบหยุดแล้วเดี๋ยวเราคุยไปด้วยกันสังเกตไหมว่าในโพสต์ที่เขาติดไว้นอกจากมีการบ่นเหนื่อยโว้ยอะไรเงี้ยมันมีสไมลี่มียิ้มด้วยแสดงว่ามันก็จะมีทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายเนาะแล้วก็น้องๆที่เปิดตัวออกมาอันนี้เห็นเกือบครบทุกคนเลยอะที่เห็นชัดๆอะเซนเตอร์ก่อนครับน้ำหนึ่งชุดสีม่วงที่ผมบอกว่าเป็นการรวมตัวของดีไซเนอร์ทั่วโลกนะครับมาในชุดเดียว คือรวมมาเยอะมากหลายๆอย่างเพิ่งเห็นว่าต้มหูก็เบลอเลยแต่ออกมาน้ำหนึ่งสวยนะโคตรสวยเลยอ่ะถ้าสังเกตจริงๆเชอร์ได้สีมิ้นท์น่ารักมากสีเป็นCGM เลยเนยน่ารักอ่ะเนยมุ้งมันมากหน้าตาแล้วก็ได้อะไรที่เป็นหวานๆต้มหูลายดอกไม้มิวสิกได้ชุดเหมือนสาวออฟฟิศไปหน่อยน้องอ่ะน่ารักแต่ชุดอ่ะเสียดายมันเยอะไปนิดนึงคือเอาในคลายออกแล้วข้างบนไอเอาเสื้อสีน่ารักน่ารักให้มันมีคออะไรออกมายังดีกว่าเจนิสสวยเลยอ่ะแล้วก็เป็นเจ้าแม่จิกกล้องเหมือนเดิมสังเกตว่า ถ้าใครสังเกตจริงๆทุกๆครั้งที่เจนิสออกกล้องหรือไปรายการไหนเจนี่จะเป็นคนที่มองกล้องตลอดแล้วจะรู้ว่าเปลี่ยนกล้องแล้วเป็นเจ้าแม่จิกกล้องนะครับชุดนี่โบเยอะมากโบเป็นกระดุมด้วยแล้วโบใหญ่สีเหลืองอีกแก้วเห็นแค่ครึ่งหน้าน้อยยังไม่ชัดเลยแต่เป็นรวบผมโมบายก็เห็นเป็นที่คาดผมสีเหลืองหน้ามุ้งมันหลังโมบายก็น่าจะเป็นมายูเท่าที่ดูจากทรงผมนะครับแล้วเห็นระหว่างนั้นหนึ่งกับเนยก็จีจี้เห็นไม่ชัดหลังตรงนู้นก็น่าจะเป็นฟอนต์เนาะระหว่างเชอร์กับน้ำหนึ่งแล้วก็ออนหน้าบวกมากหน้าแล้วก็น้ำใสสวยโดดออกมาเลยที่ผมบอกอะว่าน้ำใสตอนนี้สวยขึ้นจริงๆไว้ผมทรงนี้แล้วก็แบบผมยาวขึ้นสีผมนี้มันได้แล้วก็จะเห็นตาหวานโผล่มันนิดนะครับแล้วก็ปูเป้โผล่มาครึ่งหน้าสีขาวเป้นี่เป็นอะไรกับทีเซอร์มากเนาะตั้งแต่ตอนอะไรนะสิ่งเลือกตั้งครั้งที่แล้วละว่าที่เดินออกมาแล้วก็ไม่เห็นเป้ เดี๋ยวนะมันจะต้องมีกี่คนแล้วเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 34 56
ยังไม่เห็น2คนยังไม่เห็นเจนเนาะกับใครอีกคนนึงอ่ะที่ผมข้ามไปไข่มุกป่ะเหมือนจะเจนกับไข่มุกน่าจะอยู่หลังน้ำหนึ่งตรงกลางนั่นแหละมองไม่เห็นนะครับโดยรวมสีสันน่ารักเลยแหละสดใสผมทายพลอตว่าคงเป็นแบบเข้าไปในออฟฟิศที่คนทำงานกันเหนื่อยเครียดแล้วก็ไปชวนเขาเต้นคลายเครียดอะไรเงี้ยนะครับเห็นวันที่ด้วย23เดือนนี้แล้วที่จะปล่อยทีเซอร์ออกมาเพราะนั้นเดี๋ยววันที่23เราต้องมาทำรีแอคชั่นดูกันอีกทีนะครับกับทุกคนเห็นเปล่าว่ามันมีเชือกขาดปึ๊กนึงผมว่านั่นก็คือเป็นการบอกว่าเหมือนคนที่ทำงานอยู่อ่ะแบบขาดผึ่งอ่ะแบบพอแล้วโว้ยแล้วก็ออกไปแดนสลีปป่ะ เดานะแต่สิ่งที่อยากจะคุยก็คือมีคนทราบกันไหมครับว่าเมื่อวานนี้MNL ของฟิลิปปินส์ MNL 48ก็ทำคลิปทีเซอร์ออกมาเช่นกัน High Tension เพราะนั้นเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูนิดนึงละกันคือเขามาชนเต็มที่เลยคือถ้าใครเข้าใจจริงๆก็คือจะรู้ว่าคนฟิลิปปินส์อ่ะมีลักษณะนิสัยที่แล้วก็เขาคิดกับคนไทยเป็นคู่แข่งจริงๆในทุกวงการจริงๆนะครับถ้าใครดูนางงามถ้าใครดูวอลเลย์บอลถ้าใครดูกีฬาพวกซีเกมอะไรเงี้ยครับจะรู้ว่าแบบนะ ไปดูดีกว่าเราไม่ว่าเขากันตรงนี้เราไปดู MV ละกันแต่จริงนะครับมาแล้วเป็นโซนสีดำเป็นดาร์กเลยเนาะเซ็นเตอร์ผมสั้นกับขาวโอเคที่ที่สองที่ขาวโอเคให้ดูเป็นน้ำจิ้มของเรามาแนวสีสันของเขาเป็นขาวดำได้ชนกันเลยแหละเพราะดันออกมาพร้อมๆกันแล้วก็มานิลาก็เพิ่งลงคลิปไปล่าสุดเมื่อกี้ครับมีประกาศซิงเกิลใหม่แล้วก็เซมัสสึเพลงริเวอร์เป็นดับเบิลเซนเตอร์ด้วยนะครับเป็นแอบบี้กับแก๊ปถ้าใครรู้จักนะโอเคจบไปแล้วกับ MV Teaser High Tension เดี๋ยว23เรามารอคุยกันนะครับกับตัว MV ตัวเต็มว่ามันออกมาเป็นยังไงเป็นเพลงที่ผมชอบด้วยแล้วก็ตื่นเต้นที่เห็นน้ำหนึ่งเป็นเซนเตอร์เพราะนั้นมีอะไรให้คุยเยอะเลยแหละแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันนะครับใครถูกใจที่จะคุยกันเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบเยอะเพราะว่าบางทีก็แบบอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยมันก็มีภารกิจที่ต้องทำอะไรเยอะแต่ก็จะพยายามพอมีเวลาว่างก็จะมาตอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีก่อนนะครับบ๊ายบายครับ